ที่ผมอยากจะบอกโอป้านะครับแทนน้องๆแล้วก็แฟนทุกคนว่าแล้ววันนี้เราก็ได้มาเจอกันแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะว่าจะมาเยี่ยมเมืองไทยมาเยี่ยมแฟนคลับชาวไทยให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะผมเห็นความรักของแฟนมากขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าโอป้าไปเจอแฟนๆที่อื่นอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะเยอะกว่านี้แต่ผมอยากจะบอกว่าแฟนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนถึงแม้เราจะมีเท่านี้แต่เรารักเขาไม่แพ้กับคนที่อื่น제가여러분들께해드릴수있는거는정말로이번에또오랜만에왔지만더작품많은작품으로또좋은모습여러분들께보여드리는게최선인것같고또그작품을가지고때마다여러분들만나러자주오는일밖에없을것같아요여러분들오늘이번에이렇게만나서만나길너무나잘했다는생각이들고앞으로이런시간을자주가졌으면좋겠어요여러분들진짜로너무나고맙고감사하고폼락쿠เสียใจมากที่ไม่ได้มาหาแฟนคลับชาวไทยมาบ้างก็คืออยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะที่มาเยี่ยมเมืองไทยด้วยที่ให้เขามีโอกาสมาเยี่ยมเมืองไทยรอบหนึ่งด้วยหลังจากนี้ก็คืออยากจะมาเยี่ยมเมืองไทยมาหาแฟนคลับชาวไทยมากกว่านี้ต้องขอบคุณแล้วก็ผมรักคุณด้วยขอบคุณครับสุดท้ายแล้วก่อนจะไม่บายกันไปนะครับไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะได้กลับมาเจอกันอีกโอ้บ้างมีอะไรทิ้งท้ายกับแฟนๆชาวไทยที่อยู่ที่นี่บ้างไหมครับสุดท้ายครับเชิญ예정말로너무나고맙고이렇게오랜만에여러분들찾아왔는데항상이렇게반겨주셔서너무나감사합니다태국은올때마다가끔왔지만저번에도마찬가지고너무나설레이는그런나라인것같고또태국오기전날도사실너무나여러분들만날생각에설레어서잠도못잤던것같아요앞으로는제가이자리에서드릴수있는말은지금보다더자주여러분들만나러오겠다는약속을드리겠고요곧이제지금막마친영화로서또여러분들께인사드리려고할테니까여러분들그때까지어디가지말고기다려주십시오감사합니다ไม่รู้จะขอบคุณและตอบแทนยังไงนะคะและตอบแทนแฟนคลับด้วยผลงานต่อไปนะคะที่ชื่อว่า Human Addiction ที่ไทยอยู่ที่เมืองไทยเพิ่งเสร็จนะคะก็อยากจะมาขอบคุณแฟนคลับชาวไทยอีกรอบนึงด้วยการเปิดหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วหลังจากนี้ก็คือพบกับไปเกาหลีแล้วไม่รู้จะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ตามอยากให้แฟนคลับชาวไทยต้อนรับเขาอย่างดีเหมือนครั้งนี้ด้วยอย่าหนีไปไหนนะคะได้เลยนี่ครับเอาวันนี้ครับเป็นแฟนชาวไทยครับขอสิ่งนี้กับส่งสิ่งห่อนดังๆเลยครับขอบคุณครับ
ขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยจ้าเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายโอป้าของทุกคนจะให้ทักกับทุก